การตามหานักตบปริศนาที่ตบได้แรงที่สุดก็ได้ผ่านไป3คนแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้เรามาหาบ่อแสกันต่อกับนักตบปริศนาคนสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้เธอคือครูเน่งเจ้าของร้านโรตีตบที่มีวิธีการทำโรตีสุดแปลกจนทำให้โรตีของเธอขายดีมากๆซึ่งวิธีการทำโรตีของเธอนั้นจะเน้นไปที่การตบตบและตบนั่นเองถือว่าเป็นจุดขายเด่นที่มัดใจให้คนแวะเวียนมาซื้ออยู่ไม่ขาดสายนั่นเองแต่เธอจะตบออกมาในรูปแบบไหนนั้นไปติดตามเรื่องราวของเธอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาตบมาต่างๆมากมายแล้วของคุณพี่เป็นนักตบไงครับตบลูกค้าเหรอเป็นอะไรนะตบลูกค้าตบโรตีค่ะตบโรตีใช่ค่ะอ๋อเป็นโรตีมือตบใช่ค่ะเอาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอยะดาขาวจังหวัดตรังค่ะอ้าวคนตรังมาคนตรังคนตรังคนใต้คนใต้รู้จักไหมคนใต้คนใต้คนใต้ไหมคนใต้อ้าวคนละครคนสวนสวนไหนอ่ะอะไรเนี่ยสวนจตุจักรนี่คนละครเราก็ไม่คิดหลังสุดนครไหนคนละครไหนนครไหนอะไรนะคนอะไรนะคนละครดีแล้วคุณพี่คนตรังร้านชื่อว่าร้านโรตีครูเหน่งย่านตะขาวค่ะทำไมต้องครูเหน่งนะจ๊ะเป็นคุณครูค่ะอ๋อเป็นคุณครูด้วยค่ะทำไมต้องเป็นโรตีตบครับก็คือว่าได้รับสืบทอดมรดกมาจากปู่นะคะแล้วก็คิดค้นวิธีการไปกินตามร้านอื่นๆเนี่ยมันกินแล้วมันจะแข็งอะค่ะเขาไม่ได้ตบให้มันนุ่มแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือเนี่ยน้ำมันเนี่ยเยอะเยอะเวลาเราทอดมันจะเยอะมากใช้วิธีการตบด้วยการตบมือเปล่าขอดูได้ไหมคะขอดูได้ไหมอึดอัดเหมือนคุยกันคนเดียวอยากมีส่วนร่วมอันนี้มาเลยมาเลยพี่แก้วเอาอะไรฮะเอาโรตีกล้วยกล้วยคุณกิฟต์ครับธรรมดาค่ะธรรมดาสเต็ปครับใส่ไข่ครับใส่ไข่ทอดไหมลูกต้องทอดไหมทอดครับต้องทอดเนาะเอาไปกินแป้งอย่างนี้เลยใส่ยังไงใส่ไข่ยังไงก็ใส่ไข่แล้วก็ทอดครับไม่ใช่อ่ะใส่ไข่ใส่ไข่ยังไงลูกก็ยืนลูกก็ยืนใส่ไข่อ้าวคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าโรตีตบคือถ้าอยากจะให้แป้งนุ่มไม่มันสุขภาพดีต้องเป็นโรตีตบครูเหน่งครับเอาลองเลยได้ค่ะต้องตบร้อนๆนะคะไม่เคยรู้เลยคุณต้องตบร้อนๆอย่างนี้เหรอค่ะค่ะโอ้นี่มันร้อนมากเลยนะนี่มาจากตรังมาจากตรังค่ะขนใต้นะร้อนนะคะโอ้นี่ร้อนมากเลยอ่ะโอ้แล้วมืออะไรไม่เมื่อก่อนก็ตบมือเปล่านะคะมันพองแล้วก็ไงฮะเทคนิคก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆก็คือใช้ผ้าขาวบางพอขาวบางตบไปแล้วเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันก็จะอมน้ำมันแล้วก็มันจะเป็นเกิดเลยตบทั้งกระดาษอ๋อคือหมายถึงว่าผ้านะผ้านะถ้าแบบผ้าก็มีแต่ว่าเอากระดาษนี้ดีกว่ากระดาษดีกว่าก็ทดลองมาเรื่อยลองดูครับพร้อมนะคะดูนะดูดีๆนะฮะมือตบนะคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องต่ำไปหน่อยนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรทำได้พร้อมนะคะพร้อมค่ะไม่เคยเห็นครูอันนี้จริงป่ะเนี่ยจริงครูเน่งหัวที่บ้านมาแป๊บนึงนี่คุณไปเรียนวิทยายุทธมาจากเขาเหลียงซานหรือเปล่าไม่ได้ตีธรรมดาเฮ้ยไอ้ไอ้พักไอ้ไอ้พักคือเรียนลูกค้าครูนี่ตกใจจริงๆอ่ะเรียกกำลังเรียกแต่ว่าเฮ้ยดูได้เลยนะคะนุ้ยคุณเลยนะนุ้ยเลยนะไม่กี่ยังไงกรอบนอกนุ่มในแผ่นนึงถ้าธรรมดาก็8บาทยังขายอยู่8บาทใช่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังมีเหรอ15เหรอค่ะเด็กนักเรียนก็กินได้ไงอ๋อเดี๋ยวนี้โรตีนึงแผ่นเท่าไหร่อ่ะกู20แล้วนะกรุงเทพครับนี่8บาทอยู่เลยอ่ะ20 25ธรรมดาจังดีจังเลย30อะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนึงที่เคยตบได้มากที่สุดตบมากที่สุดก็ตอนน้ำท่วมค่ะแล้วก็ตอนช่วงโควิดยังไม่มีช่วงโควิดเนี่ยตบ500กว่าแผ่นรู้สึกว่านี่ขายดีมากเลยนะเนี่ยน่ากลัวมากช่วงโควิดนี่มันก็ลดลงมาคุณคะอีกรอบนึงก่อนสอนหนูอีกรอบนึงให้ดูหน่อยอีกรอบนึงจับตาดูให้ดีพร้อมเคยมีลูกค้าตะโกนไหมแม่ค้าเมายาบ้ามีแต่จะลงรถแล้วก็ถอยหลังด้วยเลยแล้วครูต้องตบอีกทุกแผ่นจริงจริงใช่ไหมจริงค่ะมีขอลูกค้าขอไหมไม่ต้องตบได้ไหมค้างี้มีไหมไม่มีค่ะต้องตบตั้งแต่เล็กๆมาเด็กก็จะมาดูมันซื้อโรตีตบครูเองค่ะเฮ้ยแต่มันแห้งจริงๆว่ะไม่น่าเชื่อเอาเลยคุณครูคะครูคะต้องตรงไหนคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะคุณต้องออกเสียงด้วยนะโอเคค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะอุ้ยลื่นเหมือนกันเด้อมายืนกันโอ้ได้เลยยืนกันขายเดี๋ยวผมจับให้ไม่ต้องยืน
กันไว้เฉยๆเดี๋ยวขาดมาแล้วพี่ก่อนไปไปนึ่งพี่อย่าเดินชวนผมเฮ้ย2 3เฮ้ยแล้วยังไม่หยุดอีกเอ้ยเจ็บเหมือนกันนะคุณต้องทำคุณต้องทำพร้อมผมคือลงไปอย่างเงี้ยฮะคุณเองแบบเฮ้ยตบเนื้อแป้งนะคะไม่ใช่ตบโต๊ะเออตบอย่างงี้ต้องครูบอกว่าต้องอย่างงี้เฮ้ยอย่างงี้เหรอครูไม่ใช่ฟึบอย่างงี้ให้ชิบี้อ่ะเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินอย่างงี้ให้ชิบี้อย่างงี้ถ้าแบบนี้คุณกิฟต์ครับนี่ต้องมือนี้เลยคุณกิฟมาร้านพังเลยนะลองดูเอาลองดูใช่ค่ะอ่ะยังไงคุณเด่งฮะยังไงฮะบีบยังไงฮะใช้ตรงนี้อย่างนี้เหรอใช่อย่างนี้เหรอไม่โอ้ย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 เอาละนี่เลยทีเดียวด้วยคุณเด่งทำตั้งสี่ห้าทีแล้วก็ซ้ำๆเหรอซ้ำๆนะลองดูแล้วก็ขยับนี้ด้วยขยับขยับด้วยฮะโอ้ยโอ้ยแรงมากคุณกิฟไม่ต้องกินแล้วคุณกิ๊ฟฮะไม่ต้องเป็นนักวอลเลย์แล้วเปิดโรตีตบเลยเอาขอบคุณคุณกิ๊ฟนะครับเอาพูดถึงร้านหน่อยเมื่อกี้เมนูเด็ดที่สุดของร้านคืออะไรครับโรตีตบค่ะโรตีตบเลยใช่ค่ะกินให้ดูหน่อยได้ไหมนุ้ยเป็นไงนี่ฮะดังกรอบอุ้ยโรตีกรอบเหรอฟันแตกนี่คือชิ้นละ8บาทรู้เลยว่าไม่อมน้ำมันเพราะว่าเขาตบน้ำมันออกไปหมดแล้วหมูชิ้นละ8บาทเลยไงนี่เด็กๆก็กินได้นะแล้วนอกจากโรตีตบแล้วไอ้ที่หม้อๆนี่คืออะไรจ๊ะเขาเปิดดูได้มั้ยมัตตบะไก่เปิดดูได้เลยค่ะอ๋อคนใต้ก็มีแกงมัตตบะนี่เป็นแกงกะหรี่อันนี้เป็นแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่หรี่ไก่หรี่ไก่เห็นป่ะพี่บอยกินเลยผมกินแล้วแล้วก็น้ำมันจัดนี่จะกินกับมัตตบะอันนี้มัตตบะนี่มัตตบะนี่ใช่ค่ะมัตตบะไก่โอ้ยพี่เท่งกินใหญ่เลยอ่ะกิโลตีเหรอกล้วยเขาให้กินโรตีแล้วไปกินกล้วยอะไรแล้วก็มีไข่นี่เอาไว้ทำอะไรครับก็นี่ไงโรตบไข่โรตีตบไข่ดาวค่ะโรตีตบไข่ดาวไม่เคยกินไอ้แค่ไข่ดาวผงข้างหน้าแล้วก็มีไข่แล้วก็ซอสตบแล้วตัวนี้ลงไปด้วยบนข้างบนนี่ครับใช่ค่ะเฮ้ยกรอบทำเป็นเล่นไปคุณกิฟเปิดร้านได้เลยนะแห้งอันเนี้ยเฮ้ยคุณผู้ชมไปเลยมันซับน้ำไม่ธรรมดานะกระดาษเออซับน้ำมันไปเลยแห้งแล้วไม่แตกอ่ะโอเคนะฮะก็ใครที่อยู่ที่ตรังนะครับก็ไปกันได้เลยคุณค่ะคุณคิดว่าไงก็คือมีสิทธิ์สูงมากค่ะคือจริงๆทุกท่านเนี่ยที่ถามมาแต่ละคนแต่ละคนเราก็แบบว่าคนนี้แหละยืนหนึ่งคนนี้แหละยืนหนึ่งมาถึงพี่เน่งสุดท้ายก็คิดว่าพี่เน่งยืนหนึ่งเหมือนกันขอให้ปรึกษาคนนี้ไหมคะคุณนี่ไม่ต้องปรึกษาพี่แก้วยืนหนึ่งทำไมอ่ะมูเจ็บหน้าอยู่เลยขอบคุณครับขอบคุณคุณเอกนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครบทั้ง4ท่านแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันว่าวันนี้ใครจะเป็นยืนหนึ่งมือตบเดี๋ยวกลับมา